ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ Too Faster นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mod Sky Factory นั่นเองนะฮะมีน้องๆรีเควสต์กันมาเยอะเลยนะครับว่าให้พี่อัปเกรดจากWyvern Class เป็นตัวDragonic Class นั่นเองนะฮะนั่นก็คือการที่เปลี่ยนอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นสีส้มๆอย่างเงี้ยมันอัปเกรดได้เยอะขึ้นนะครับก็ขั้นแรกเลยนะฮะในการทำไอตัวอะไรนะตัวอัปเกรดเนี้ยเราจำเป็นที่จะต้องมีนี่ครับนี่เลยเราจะต้องปลุกเสกตัวไอ้ดากอนเนียมบล็อกนะฮะ4อันแล้วก็ใช้นี่เลยแล้วก็ใช้ RF เยอะมากนะครับในการทำเพื่อที่จะได้ตัวดากอนิกบล็อกตัวนี้ขึ้นมาเอาล่ะเดี๋ยวผมจะมาลองทำดูเนาะโอเคมาเดี๋ยวผมจะค่อยๆวางของนะครับเป็นดากอนิกคอร์เนาะ6ชิ้นแล้วก็ตัว4ละ5ละ6อันแล้วก็ตัว Dragon Heart ที่เราได้จาก Enderman นะฮะ Ender Dragon นะครับแล้วก็อันนี้ขึ้นมาเฮ้ย Pedestal Tile to Low Pedestal ตั้งไหนวะตั้งไหนอันไหนนะpedestal อันนี้ pedestal เนี่ยนะเกี่ยวอะไรวะแป๊บนะมันต้องอัปเกรดตัวไหนเนี่ยนี่หรือเปล่าไอตัว injection นี่หรือเปล่า oh my god งงละทีนี้ผมเข้าใจละ tile wyvern ครับเทียก็ได้น้องๆพวกชอบบอกว่า TIER เนี่ยแปลว่าเทียอ่านว่าเทียนะครับเทียไวเวิร์นมันต้องใช้เทียไวเวิร์นปกติตอนนี้ผมรู้สึกผมจะใช้ตัวเทียเบสิกอยู่นะฮะเบสิกอินฟิวนะครับมันจะต้องใช้เป็นเทียไวเวิร์นนะครับนั่นก็คือการเอาไอ้ตัวไอ้อินเจคเตอร์เนี่ยมาใส่ไวเวิร์นคอร์ดากอนิกคอร์ทั้ง4อันเนี่ยแล้วก็มารวมกันนะฮะอย่างนี้เอาล่ะผมขอค่อยๆคราฟก่อนแล้วกันเนาะขั้นแรกคือเราต้องเก็บไอ้พวกนี้คืนเนี่ยโอเคขั้นแรกเลยผมต้องทำตัวอินเจคเตอร์เป็นไวเวิร์นคลาสก่อนนะครับก็คือจะต้องมีตัวเดี๋ยวก่อนจะต้องมีตัวนี้นะฮะดากอนิกคอร์2อันนะครับแล้วก็ตัวไวเวิร์นคอร์นะครับ1อันแล้วก็ตัวดากอนเนียมบล็อกนะฮะอีก1ชิ้นแล้วก็เพชร4นะครับเพชร1 2 3 4อย่างนี้นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่ไอ้อันเนี้ยมันมีวิธีการในการทำแบบออโต้อยู่ใช่ไหมน้องๆใครนึกออกเนี่ยช่วยลองนึกทีว่าจะทำยังไงให้มันสามารถออโต้คราฟได้นะฮะอย่างเช่นเอาตัวไออะไรอินเทอร์เฟซของไอ FE System ไม่ใช่ตัวนี่ Refine Storage มาใส่อะไรเงี้ยแล้วก็ให้มันหยอดของใส่เข้ามาแล้วก็สตาร์ทเองไม่แน่ใจว่าสตาร์ทเองยังไงไอวิธีการกดสตาร์ทการคราฟเนี่ยน้องๆลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยแล้วกันเนาะเป็นโปรเซสที่นานและน่าเบื่อมากครับนานจริงๆเลยกว่าจะเสร็จแต่ละอันขึ้นมาได้แล้วผมก็จะดึงของตรงนี้ออกทุบตรงนี้ทิ้งวางใหม่วะเอาโอเคแล้วก็เอาของวางแล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็กดสตาร์ทดูขั้นตอนมันน่าลำบากน่าลำบากจังเลยโอเคอันสุดท้ายแล้วครับผมมาละไวเวิร์นฟิวชั่นอะไรวะWyvern Fusion Crafting Injector ชื่อโคตรยาวเลยนะฮะจากนั้นแล้วเราก็จะเริ่มพิธีกรรมในการทำตัว Awakening Dragonium Box นั่นเองนะฮะโดยที่เราจะใส่อย่างนี้งึบแล้วก็นี่เลยแล้วก็ชาร์จครับผมตรงนี้คิดว่าน่าจะชาร์จนานเลยเพราะมันใช้ไฟตั้งเท่าไหร่300 RF เนี่ยคิดว่ามันน่าจะพอนะเนี่ยแต่ว่ามันเริ่มมืดแล้วผมต้องนอนแป๊บหนึ่ง
เพราะว่าตรงนี้ผมติดตัวโซล่าพาเนล6นะครับเลเวล6ซึ่งผมว่ามันสู้ได้พอสมควรเลยแหละเนาะคือไอ้ฝั่งตัว injection เนี่ย injector เนี่ยมันก็ดูดไฟเข้าไปใช่ไหมแต่ส่วนของตัวโซล่าพาเนลเนี่ยมันก็ผลิตไฟออกมานะครับมันก็พยายามจะสู้กันอยู่แต่มันลบตั้ง 8,000 เลยผมว่าไม่พอแน่ผมต้องหาอะไรมาช่วยแล้วล่ะนี่ผมว่ามันจะไม่พอเอานะแล้วมันจะชาร์จนานเดี๋ยวผมจะต้องเอานี่มาซะแล้วครับเดี๋ยวขอลากสายตัว power นี่ขึ้นไปก่อนเนาะลากสายตัวพลังงาน RF พลังงานไฟฟ้าขึ้นมาก่อนแล้วจากนั้นก็คือผมทำโซล่าอีกไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวจะเอานิวเคลียร์มาช่วยครับผมต้องใช้นิวเคลียร์ช่วยแล้วแหละก็ลากมานะฮะแล้วก็ต่อเข้าที่ตรงนี้ครับนี่ลงมาแล้วก็อึ๊บอย่างนี้ไฟจากตรงนี้ก็จะเข้าสู่ระบบเนาะแล้วก็ด้านนี้อีกอึ๊บนี่เพิ่งเคยมีการใช้ไฟเยอะๆครั้งแรกก็ไอ้นี่แหละของผมเนี่ยนะฮะโอเคแล้วหลังจากนั้นผมก็ต้องติดโซลาร์เซลล์เข้าที่ตรงนี้ด้วย2อันดูสิดีขึ้นนะบวก 15,000 เฮ้ยก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนี่หว่าอ้าวก็จบแล้วนี่เดี๋ยวก็รอดูฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ทำไมมันเงียบๆนะฝั่งนี้มันเงียบเลยอะฝั่งนี้พลังงานไม่บวกเพิ่มเลยอะแต่อันนี้ก็ยังชาร์จเรื่อยๆนะเออถือว่าโอเคนะถือว่าใช้งานได้อยู่นะเออผมแค่นี้แหละผมพอใจแล้วแหละนี่ค่อยๆบวกมันค่อยๆบวกอยู่ครับนี่ก็บวกเยอะเหมือนกันนะโอเคลุยๆสู้ชาร์จจะเสร็จแล้วครับ 99% แล้วครับโอเคไอช่วงชาร์จเนี่ยมันนานเพราะมันกินไฟเยอะไงแต่ช่วงคราฟติ้งนี่เร็วปู๊ดเลยครับ 40-50% แล้วตอนนี้หมุนผมว่ามันก็ใช้โปรเซสแบบเดียวกันนะฮะกับของเก่านะครับแล้วเราก็ได้มาแล้วครับตัว Awakening Blockนะฮะ Awakening Draconium Block นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถนำมาทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะฮะรวมถึงนี่ตัว Energy Core ตัว Flux Flux Capacitor นะครับอะไรพวกนี้ Dimension Builder ด้วยนะฮะ Mob Grinder นี่น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากๆตัวหนึ่งเลยไว้สำหรับน่าจะใช้ฆ่าบอสได้ถ้ามี RF เพียงพอนะครับรวมถึงอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆจากคาร์ดเบสิกมาเป็นจากไวเวิร์นคาร์ดมาเป็น Awakening คาร์ดอย่างเช่นตัว Awaken Core นะครับอะไรพวกนี้นะฮะ Chaos Core ก็ด้วยอะไรพวกนี้ก็ด้วยดูก่อนนะสมมุติว่าผมจะทำชุดเกราะก่อนเป็นอย่างแรกนะฮะผมต้องมีตัวอันนี้2อันแล้วต้องมีตัวอันนี้ตัว Awakening Core 1อันซึ่ง Awakening Core นี่ใช้ไอ้บ้านนี่5อันแล้วก็ใช้ Wither อีก1อันจะไปรอดมั้ยเนี่ยผมนี่งงเลยทีนี้ไอ้อันนี้มันมี5กับบวก4เป็น9ไงแปลว่าผมต้องทำตัว Infusion Injector อีก1อันไอ้ตัว Awakening อีก1อันชิปเป่งละลืมดูไปโอเคเดี๋ยวผมต้องทำเพิ่มก่อนเออทำไมมันยากมันเย็นขนาดนี้ผมวางเงี้ยนะผมไม่รู้ผมถูกหรือเปล่านะเนี่ยวาง9ช่องแบบนี้ไปเลยเนาะไม่ใช่วางตะแคงเฉียงอันหนึ่งอันเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนซิว่าผมจะสามารถทำได้หรือเปล่าถ้าเกิดผมวางแบบนั้นหรือผมต้องวางยังไงฮึบอ้าวโอเคใช้งานได้ฮะชาร์จเร็วเหมือนกันครับเดี๋ยวรอดูกันดีกว่า 50% ไปแล้วฮะตอนนี้ทะลุขึ้นมา 70% แล้วโอเคเข้าสู่เฟสการครับเออโซล่าเซลล์หมดลืมไปพอเข้ากลางคืนปุ๊บโซล่าเซลล์หมดทันทีเลยนะครับข้อเสียของโซล่าเซลล์นิดนึงนะแต่ว่าก็นะยังไงเรามีนี่แล้วเดี๋ยวก่อนทำไมมันหยุดชาร์จอ่ะโอ้โหนี่ไงล่ะอันนี้มันไม่ชาร์จอ่ะ
ผมต้องทำยังไงให้มันชาร์จดีล่ะผมต้องทำยังไงอ่ะอย่างนี้ปะอ๋อมันไม่ติดกับสายไฟอันไหนเลยต่างหากมันก็เลยไม่ชาร์จลองดูใหม่ฮะเดี๋ยวนะอะไรมันหายไปนี่อีกอันหนึ่งใช่ไหมโอเคเอาสตาร์ทได้แล้วผมก็ลากตรงนี้มาคึบนี่หนึ่งอันตัวนี้ก็ชาร์จด้วยแล้วครับเยี่ยมเลยผมลืมต่อสายมันนั่นเองบ้าจริงโอเค90 100% แล้วมารอคราฟครับผมวันวันจะ 10% แล้วโบ๊บะมาแล้วครับ Awakening Core ใช้คราฟอะไรได้เยอะแยะเลยนี่แต่ก็มันก็ต้องมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะผมเพิ่งมาเปิดเจออะไรบางอย่างครับไก่ครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าไก่มันจะสามารถไข่ออกมาเป็นไอ้ดาโกเนียมนักเก็ตบ้าบอคอแตกนี่ได้ด้วยครับมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเอนเดอร์เพิร์ลผสมกับดาโกเนียมชิคเก้นเฮ้ยมีดาโกเนียมชิคเก้นด้วยเว้ยเอนเดอร์เพิร์ลผสมกับพิกไอรอนเฮ้ยมีด้วยอาร์ไดกับไอรอนชิคเก้นเยี่ยมไปเลยโอ้โหผมมานั่งทำอะไรอย่างนี้ตั้งนานเอาล่ะเดี๋ยวผมว่าในครั้งนี้เราพอแค่นี้ก่อนแล้วกันผมรู้สึกเหนื่อยกับการที่เราต้องมาค้าไปพวกนี้มากเลยนะครับผมครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะลองดูซิว่าไก่มันจะทำยากแค่ไหนแล้วกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันที่ควรจะทำอะไรนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ